นะคะอิรักออกมายืนยันสถานการณ์แล้วนะคะหลังจากถูกสหรัฐอเมริกานะคะโจมตีค่ะในฐานทัพที่อยู่ในอิรักแล้วก็ซีเรียมากกว่า85จุดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีภาพออกมาแล้วนะคะกับการโจมตีที่เกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาก็เป็นการตอบโต้ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการโจมตีทหารของสหรัฐที่อยู่ในจอร์แดนค่ะแล้วในครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไปก็เป็นเจ้าหน้าที่3นายด้วยกันนะคะคือถ้านับย้อนไปดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่มีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น7ตุลาคมที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะก็ถือว่าถูกโจมตีมากกว่า165ครั้งและครั้งนี้ก็ถือว่าสหรัฐนั้นปฏิบัติการตอบโต้กลับนะคะเป็นการตอบโต้ทางอากาศอย่างหนักเลยมากกว่า85จุดอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของโฆษกประจำกองทัพอิรักนะคะยาย่าราซูค่ะได้ระบุผ่านแอปพลิเคชัน X นะคะว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐนั้นถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักและเมืองอัลกออิมพื้นที่ชายแดนของอิรักถูกโจมตีถือว่าสหรัฐบ่อนทำลายความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลอิรักรวมถึงยังแสดงถึงภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งอิรักและในภูมิภาคค่ะสำหรับจุดที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีก็คือสถานที่ของกองกำลังอัลฮาชัดอัลชาบีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านตั้งอยู่ในเมืองอัลกออิมทางตะวันตกของจังหวัดอันบาตามแนวชายแดนอิรักซีเรียนะคะโดยพบว่าบ้าน3หลังถูกโจมตีโดยเป็นบ้านที่เป็นคลังอาวุธของกองกำลังติดอาวุธค่ะส่วนสื่อในอิหร่านรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมกลุ่มติดอาวุธอิรักซึ่งรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านด้วยก็ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการในกรุงแบกแดดนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็มีการโจมตีแล้วก็มีการตอบโต้สหรัฐค่ะส่วนทางฝั่งของอิหร่านเองก็ยังไม่มีแถลงการใดๆออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านก็เตือนไว้ก่อนแล้วนะคะว่าอิหร่านจะตอบโต้หากถูกโจมตีค่ะส่วนสื่อของทางการซีเรียได้เผยแพร่แถลงการของกองทัพประนามการโจมตีของสหรัฐเช่นกันแล้วก็เตือนว่าจะมีการตอบโต้เพื่อขับไล่กองทัพสหรัฐออกจากซีเรียค่ะโดยการโจมตีของสหรัฐนะคะทำให้มีพลเรือนและทหารเสียชีวิตรวมถึงมีผู้บาดเจ็บด้วยสถานที่ที่ถูกโจมตีก็อยู่ในเขตดีเอแอสซอร์อัลบูกาเมาอัลมายาดีนและพื้นที่ชายแดนซีเรียอิรักค่ะส่วนผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงตะวันออกกลางแห่งศูนย์ความมั่นคงอเมริกันใหม่มองนะคะว่าแม้ว่าสหรัฐไม่ได้โจมตีอิหร่านโดยตรงแต่ว่าการโจมตีของสหรัฐในอิรักและซีเรียครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นและลามมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซาแล้วค่ะส่วนทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะได้ระบุว่าได้โจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านในอิรักและซีเรียประมาณ30นาทีประสบความสำเร็จแล้วโดยมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของกองทัพอากาศเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญค่ะและมีการโจมตีสถานที่4แห่งในซีเรียและ3แห่งในอิรักหนึ่งในนั้นก็คือเมืองอัลกออิมที่สหรัฐเชื่อนะคะว่าเป็นที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนรวมถึงการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางมากกว่า165ครั้งด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐยืนยันนะคะว่าจะยังคงปฏิบัติการต่อไปเพื่อคุ้มครองประชาชนและทำให้ผู้ที่ถูกคุกคามมีความปลอดภัยก็มองว่าคนที่เป็นคนคุกคามเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ